พลงที่จริงๆแล้วมีหลายเพลงที่ฮิตครับแต่เพลงนึงเลยที่แบบเป็นไวรัลเลยตอนนั้นชื่อเพลงเซโลงังครับแล้วที่พิเศษกว่าเพลงอื่นคือ MV เนี่ยไปเต้นกันที่หัวลำโพงครับนี่เราอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องไปเต้นที่หัวลำโพงด้วยเคยลองไปเต้นที่หัวพ่อคุณแล้วไม่น่าจะได้อะที่มันไม่พออ๋อเคยลองแล้วเคยลองคือนั้นมันเหมือนเท้ามันแบบ4คนมันเบอร์11เบอร์10เงี้ยมันยืนไม่ไหวมันยืนไม่ไหวนะมันหัวเดียวนะคือพ่อผมมีคนเดียวพวกคุณก็ยืนกัน4คนมันก็รับไม่ได้นะใช่ทำไมวงบางเดือนรับ2งานบางเดือนรับแค่งานเดียวครับทำไมครับไม่อยากรับงานเยอะเดี๋ยวหาดีง่ายเกินไปมันจะช้ำครับของดีมันต้องมีจำกัดอย่างนี้ถ้าผมสมมติว่ามีคนมาจ้างวงเสลครับเล่นทุกวันเลยนะ1เดือนให้50ล้านนี่ก็คือไม่เล่นไปแต่ 50,000 แล้ว Bob Talk ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการ Buff Talk รายการที่เราจะถอดสมองและมาลองคุยกันครับสำหรับ EP นี้พบกับวงเสลสวัสดีครับครับโอ้โหอย่างแรกต้องบอกเลยว่าเป็นวงที่แฟชั่นสุดๆนะครับใส่รองเท้าผ้าใบกันทุกคนเลยนะครับโอ้โหอยากให้แนะนำตัวก่อนเลยครับว่าชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อเอมครับชื่อเอมครับผมทำอะไรครับสัมภาษณ์ครับอ๋อสัมภาษณ์อยู่สัมภาษณ์ครับโอเคครับครับคนต่อไปครับผมธนันยอดนักเกี่ยวเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวเบ็ดเราเป็นนักตกปลาใช่ไหมฮะเบ็ดอ๋อไม่ใช่เบ็ดธนันยอดนักเกี่ยวเกี่ยวเบ็ดโอ้โหแสดงว่านิ้วเราแข็งแรงมากปกติใช้นิ้วอะไรเกี่ยวครับสลับกันบางทีแล้วแต่จังหวะถ้าคอนเสิร์ตใหญ่อาจจะแบบหลายนิ้วหน่อยโอ้ถ้าหลังเวทีอาจจะเหลือแค่นิ้วเดียวนิ้วเดียวโอ้โหสั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นปมด้อยนะครับคนต่อไปเลยครับกี่นิ้วครับเย่ครับคุณเย่ครับผมกี่นิ้วฮะสองนิ้วครับโอ้สองนิ้วก็ผมเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยร้องฮะเดี๋ยวโดนจับอ๋อตอนนี้เขามีกระแสแจ้งจับนักร้องใช่ไหมครับเราก็ไม่ค่อยร้องแล้วแล้วเราทำอะไรครับตอนนี้ไม่ร้องก็เกี่ยวเบสครับโอ้หัดกันเกี่ยวช่วยกันครับช่วยกันเลยอยู่วงเดียวกันโอ้คนสุดท้ายครับผมเฮาครับเฮาทำอะไรครับโซโล่ครับโซโล่อะไรครับเบสหรือเปล่าช่วยเขาเกี่ยวหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้โหสามคนเลยเกี่ยวพร้อมกันเลยผมเกี่ยวด้วยทันครับก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณบู้จะให้ช่วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันสามแล้วมันน่าจะแน่นและน่าจะคับแล้วนะครับมันน่าจะเกินนิ้วมือสามมือแล้วมันน่าจะเกี่ยวด้วยไม่ไหวโอ้เกี่ยวได้นะแบ่งปันโอเคสามัคคีมากๆนะครับทีนี้มาเจาะลึกเรื่องส่วนตัวทีละคนเลยครับขอเริ่มจากคุณเย่ก่อนนะครับทราบมาว่าคุณเย่เนี่ยทำงานรับลงเสียงด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ยังทำอยู่ครับลงเสียงทำอยู่ครับทำอยู่แต่หลังๆไม่ค่อยได้ลงนะฮะโอ้ทำไมถึงไม่ได้ลงเสียงนะเปลี่ยนเป็นขึ้นแทนขึ้นเสียงใช่แต่ขึ้นส่วนใหญ่ขึ้นข้างนอกฮะขึ้นที่บ้านไม่ค่อยได้อ้อเหรอครับโอ้โหมันต่างกับลงเสียงไงครับเวลาขึ้นเสียงก็เถียงไม่ค่อยทันอ๋อแล้วเขาเรียกว่าไดนามิกการพูดมันจะต่างกันด้วยไหมครับลงเสียงกับขึ้นเสียงก็ส่วนใหญ่ขึ้นเสียงจะเสียงดังกว่าเสียงดังกว่าครับผมโอ้โหมันจะเกิดเฉพาะตอนไหนตอนอารมณ์ตอนแถวบ้านตอนแบบหุดหงิดก็จะขึ้นเสียงเลยใช่แต่อยู่นอกบ้านจะลงเสียง
อ๋อเวลาเข้าบ้านก็จะหงุดหงิดแหละใช่ออกมาจะอารมณ์ดีถูกต้องก็จะลงเสียงทุกวันนี้ได้เข้าบ้านมั้ยฮะไม่เข้าแล้วครับไม่เข้าเพราะว่าไม่อยากขึ้นเสียงถูกครับส่วนใหญ่ขึ้นเสียงเนี่ยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฤดูด้วยเพราะว่าถ้าฤดูไหนเป็นฤดูที่ทุเรียนออกเยอะก็ขายดีเนี่ยเสียงก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ๋อแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าทุเรียนขายไม่ค่อยดีเนี่ยครับอาจจะขึ้นเป็นพิเศษทำไมฮะเพราะว่านั่นแหละครับโอ้ทั้งนั้นตัดจากเรื่องข้ามเรื่องลงเสียงขึ้นเสียงไปเป็นอีกเรื่องนึงครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ตอน EP 1ครับของบัฟทอล์ควง Tattoo Color ได้กล่าวหาครับคุณเย่ไว้ว่าคุณเย่เนี่ยเวลาถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เฮ้ยชอบใช้ฟิลเตอร์แบบให้น่ารักทำท่าน่ารักมุ้งมิ้งนี่อันนี้เปิดโอกาสให้พูดครับว่าจริงไหมครับจริงๆเคยลองใช้ฟิลเตอร์ของรถยนต์นะแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กมันใช้แล้วมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ค่อยใสไม่ค่อยใสไม่ค่อยใสบางทีใช้ของแอร์ก็ไม่ค่อยโอเคก็เลยต้องใช้ของแสดงว่าไม่จริงเลยอย่างที่เขาบอกไม่ครับส่วนใหญ่ก็ถ่ายนิ่งๆปกติเท่ๆเข้มๆเลยเท่ๆปกติอ๋องั้นเดี๋ยวผมขอลองทดสอบการถ่ายรูปได้ๆเดี๋ยวขอมือถือนะครับผมขอถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวผมนับ1 2 3นะครับ1 2 3อีกรูปนึงครับ1 2 3โอ้โหก็ถือว่าทาทูกล่าวหาโดยที่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับบอกแล้วว่าใช้ฟิลเตอร์รูปเท่มากเลยเมื่อกี้แอคท่าได้เท่สุดๆนะครับสุดยอดเลยอีกคนนึงครับที่ก็ต้องถามเหมือนกันเรื่องส่วนตัวนะครับก็จะเป็นทางคุณเฮานะครับครับแล้วทราบว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับพวกร้านเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไหนเล่าหน่อยครับเป็นร้านชื่อว่าอะไรและทำอะไรชื่อออเนียนครับออเนียนก็ขายพวกเสื้อผ้าวัยรุ่นเท่ๆอะไรเงี้ยโอ้มีทุกอย่างเลยในนั้นมีทุกอย่างเลยครับตั้งแต่แจ็คเก็ตดูผมก็ได้ครับอ๋ออันนี้ก็คือมาจากร้านผมเท่ทั้งชุดเลยใช่ไหมครับเท่ไหมครับเท่ครับนะครับร้านยอดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่มีธุรกิจคล้ายๆกันเลยหรือว่าเหมือนกันเลยเนี่ยครับก็คือคุณบู้ก็มีร้านด้วยชื่อว่าอะไรฮะชื่อแบรนด์ว่าลอมบอยครับลอมบอยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เท่กว่ามีสไตล์กว่าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเราไม่ต้องกวักมือเรียกโอ้แล้วชุดที่ใส่มานี่ก็คือลอมบอยออเนียนโอ้ชุดออเนียนอืมโอ้โหอ้าวแล้วทำไมถึงใส่ออเนียนมาเพราะว่าเวลาของเรามันแรงมากเนี่ยเราก็ต้องขายให้ลูกค้าอ๋อคือมันหมดเลยหมดสต็อกหมดจนไม่มีใส่โอ้โหแสดงว่าที่ออเนียนเหลืออยู่เพราะว่าใส่เพราะว่าไม่มีอะไรใส่แล้วใส่ออเนียนผมมีกำลังผลิตเยอะกว่าอ๋อคือเรามีสต็อกเยอะกว่าลอมบอยเราเป็นร้านใหญ่ครับอ๋อเวลาผลิตเราก็ผลิตเยอะกว่าอันนี้เข้าใจครับในแง่ธุรกิจก็คือต้องมีของซัพพอร์ตลูกค้าโดยตลอดใช่เพราะนั้นลอมบอยก็คือผลิตทีอะไรเงี้ยแสดงว่าของเราธุรกิจเราผลิตได้น้อยกว่าฮะผมผลิตเร็วมากเป็นวินาทีอ๋อเรารันเครื่องทุกวินาทีเลยวินาทีละตัววินาทีละตัวอย่างงี้วินาทีละ10ชิ้นโอ้โหแต่ก็ไม่เพียงพอสําหรับการอย่างคุณไปงานแคททีเชิร์ตอย่างเงี้ยคุณจะเจอแถวแบบต่อมาตั้งแต่ทางเข้าโอ้โหอันนี้ออนเนียนเคยไปงานแคทเคยครับเคยแถวเป็นไงแถวก็คือไม่ยาวเท่าเขาใช่มั้ยไม่ครับเพราะว่าผมขายก่อนคนเข้างานครับก็คือไม่ทันคนต่อคิวอ่ะไม่ทันผมแค่ไปตั้งบูธเปล่าตั้งบูธเปล่าเลยครับโอ้โหแต่ว่าเช่าไปแล้วก็เลยแบบอ๋อก็คือของเราแบบว่าคนต้องการเยอะก็คือแค่เปิดแค่บูธไม่ทันขายอะไรไม่ทันขายก็หมดแล้วของผมขายไปวินาทีเหมือนเดิมขายไปวินาทีโอ้โหก็สองธุรกิจนี้ก็เรียกได้ว่าสมแล้วที่เป็นอยู่วงเดียวกันนะครับมาถึงสมาชิกคนสุดท้ายครับคุณเอมนี่มีธุรกิจโอ้โหเรียกว่าแตกต่างเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามใช่ไหมครับชื่อว่าอะไรฮะprivilege clinic
ครับโอ้อันนี้ทำอะไรได้มั่งครับที่ที่คลินิกก็เกี่ยวกับความสวยความงามครับก็มีคนมีชื่อเสียงมาใช้บริการเยอะมากมากครับผมก็ที่ที่เราดูดีได้ทุกวันเนี่ยก็เป็นผลพวงมาจากคลินิกอ๋อนี่เลยใช่ไหมนี่คือผลงานเลยแจ็คสันหวังเนี่ยแจ็คสันหวังมาด้วยไม่มาไม่ได้มานะครับก็คือผู้เฉยเฉยณเดชเนี่ยอันนี้ดาราคนไทยเลยก็ต้องมาอยู่แล้วไม่มาก็ไม่มาไม่มาถ้าหน้าอย่างผมเนี่ยหน้าแบบหล่ออยู่แล้วเนี่ยแล้วเข้าไปที่นั่นเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถึงจะแบบออกมาหล่อกว่านี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเห็นไหมเพราะว่าหน้าผมค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่ต้อนรับไม่รับเลยไม่รับเลยแต่ไม่ต้อนรับผมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆนะผมมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเลยกับการศัลยกรรมเพราะล่าสุดนี้ผมไปดึงหน้ามาดึงขึ้นอันนี้ไม่ใช่เขานะครับมันเป็นขนส่วนอื่นมันขึ้นมาก็คือดึงตึงเลยเพราะมันมีเอฟเฟกต์เลยเวลาผมยักคิ้วขวาเนี่ยขามันกระตุกเลยแล้วถ้ายักสองข้างเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยโอ้โหมันเลยทำให้ผมเกลียดการศัลยกรรมเลยครับเป็นที่มาเขาว่าตัวตึงใช่ครับตึงทั้งตัวเลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องวงมาครับเรื่องงานของวงเสลอโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสังเกตครับว่าเฮ้ยทำไมวงบางเดือนรับสองงานบางเดือนรับแค่งานเดียวครับทำไมครับไม่อยากรับงานเยอะเดี๋ยวหาดูง่ายเกินไปมันจะช้ำครับของดีมันต้องมีจำกัดแต่ละเหตุผลคือแบบสุดยอดเลยครับทั้งแบบเดี๋ยวมันจะเฮ้ยหาดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็วงราคาแพงล่าสุดบอกประกาศไปเลยนะเดือนนี้เสลอพร้อมรับงานแล้วก็ไม่มีใครมาจ้างเพราะเขารู้หาดูยากเขาไม่อยากทำให้มันช้ำศิลปะโอ้ยิ่งดูบ่อยๆมันยิ่งช้ำไม่ได้เดี๋ยวมันดูง่ายเลยต้องให้มันดูยากไปก่อนก็คือรับแค่เต็มที่คือสองงานอะเดือนนึงที่เคยเห็นนะครับโหแต่ส่วนมากจะ1งานต่อเดือน1งานพอแล้วอย่างนี้ถ้าผมสมมติว่ามีคนมาจ้างวงเสลอเล่นทุกวันเลยนะ1เดือนให้50ล้านนี่ก็คือไม่เล่นไปแต่ 50,000 แล้วตั้งแต่ 50,000 ก็ไปแล้วไม่ๆ 5,000 ก็ได้ 5,000 ก็ไปแล้วลดเยอะนะแต่เค้าไม่ค่อยมาจ้างกันเพราะเค้าแบบเค้า respect งานศิลปะเขาอยากให้เราวงเราแบบเป็นเหมือนสมมติวงดนตรีเนี่ยเขาเล่นกันอยู่ตรงก้อนเนี้ยใช่เสลออยู่นี่เลยอยู่นี่เลยทำไมไม่ก็คือเราไม่เข้าไปอยู่กับเขาเราไม่อยู่กับเขาหรือเขาไม่ให้เราอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นอย่างหลังอ๋อก็เรียกได้ว่าเป็นวงที่อินดี้แบบจัดๆเลยนะครับบีเทิลเขายังเล่นกันอยู่ไหมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วหาดูยากอุ้ยนิวาน่าเขาเล่นกันอยู่ไหมไม่เล่นไม่เล่นโอ้อันนี้เราจะตามรอย2วงนั้นไปเลยใช่โอ้ถือว่าเป็นจะกลายเป็นวงตำนานในเร็วๆนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงคอนเสิร์ตที่เสลอกำลังจะจัดครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกใช่ไหมครับชื่อว่า Reunion วันที่เท่าไหร่ครับคอนเสิร์ตนี้26ครับสิงหา26สิงหา Reunion คือแปลกใจมากว่าเสลอคือตอนนี้อยู่มาประมาณกี่ปีแล้วครับเกือบ20แต่อันนี้คือคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกตอนแรกคิดนะว่าจะจัดครั้งที่2จัดไม่ได้ทําไมจัดครั้งแรกก่อนต้องจัดครั้งแรกเราจะข้ามไปครั้งที่2ไม่ได้เลยมันต้องมีครั้งแรกก่อนใช่ซึ่งถ้าเราจะคิดจัดที่3จัดครั้งที่3ก็ยิ่งไม่ได้เลยไม่ได้เนี่ยคุณไม่ฟังผมอธิบายเลยก็คือต้องจัดครั้งแรกให้ได้ก่อนครั้งแรกให้จบก่อนให้จบก่อนถึงจัดครั้งที่2ได้จริงครั้งที่2มีชื่อแล้วมีชื่อเป็นว่าอะไรครับ Lee The Mall จัดที่ The Mall The Mall สาขาไหนฮะบางกะปิโอ้โหแต่ก่อนเป็น MBK เอ๊ะ M อะไรนะ MCC Hall The Mall บางกะปิโหอันนี้คือว่าครั้งที่3มันเป็น Lee Pata อ๋อ Lee Patayังมีคนอยู่เหรอครับนี่ดีพัดเล่นชั้นบนสุดเลยวะดัดฟ้าอยากได้กอริลล่ามาเล่นด้วยโอ้เล่นในกองนั้นเลยอยากเห็นตอนที่กอริลล่าคว้างขี้ใส่คนดู
โอ้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสเปเชียลโชว์เลยและทีนี้ความพิเศษอย่างหนึ่งครับของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือการรียูเนียนเอาสมาชิกเก่าๆกลับมาเล่นด้วยหนึ่งในนั้นคือคุณแบงค์อยากถามครับว่าทำไมถึงอยากเอาคุณแบงค์กลับมาเล่นกับเราด้วยแต่ก่อนก็เราเสียใจเหมือนกันที่วันหนึ่งเนี่ยพอมือทำเป็ดออกไปเนี่ยโอ้โหอันนี้เศร้าเลยเราก็เปลี่ยนไปกินไก่แล้วมันเบื่อเลยเพราะว่ากินไก่บ่อยๆรู้สึกว่ามันคิดถึงพะโล้อะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มมันไม่มีใครเป็นมือทำเป็ดได้เท่าแบงค์เลยแต่ว่าผมก็เข้าวงมาทีหลังครับก็เลยไม่มีโอกาสแต่ได้ยินพี่ๆเขาลือกันในวงว่าแบบเป็นพะโล้เด็ดมากแบงค์ทำเป็ดนะครับทำเป็ดเก่งมากผมก็อยากแบบมีโอกาสนะเหมือนกันโอ้โหแต่ก็โชคดีเหมือนกันที่ได้พี่แบงค์กลับมาก็คือโชคดีที่ครั้งนี้ได้คุณแบงค์มาทําเป็ดบนเวทีเลยสุดยอดโอ้โหก็รออยู่ว่าจะได้กินเมื่อไหร่แน่นอนว่าโชว์ในวันนั้นคุณแบงค์ก็ต้องโชว์ทําเป็ดใช่ให้คนดูแน่สดๆแน่นอนถลกไม่เห็นหนังเลยใช่ต้มน้ำจิ้มแบงค์นี่เด็ดขาดและแน่นอนว่าต้องมีการแจกเป็ดโอ้โยนคอนเสิร์ตอื่นแจกปิ๊กโหเซเลอร์รียูเนียนแจกเป็ดแจกเป็ดเพราะเรามีมือทำเป็ดถูกต้องจากคุณแบงค์ครับโยนไปกราบ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 ไม่ครับเป็นเป็ดที่เป็นอาหารทำแล้วเสร็จแล้วอ๋อมันจะเป็ดตายแล้วจะไม่มีเสียงไม่มีครับไม่เป็นไรเราโยนเป็ดที่ตายแล้วแต่ให้คุณเย่ทำเสียงกราบ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 เพื่อแบบประกอบกับภาพจะเป็นการโยนมีหยกแทนโอ้ตามจากเป็ดไปด้วยเพื่อให้มันแบบมีการแบบกินคู่กันเลยซ้อมทำเสียงหน่อยไหมนี่มีเป็ดพอดีเดี๋ยวผมลองเป็นคุณแบงค์โยนเป็ดคุณเย่เขาทำเสียงประกอบนี่ครับหนึ่งสองสามกราบ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 สุดยอดเป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษมากนี่พอจะเล่าที่มาของเพลงนี้ได้ไหมมันมายังไงครับเพลงแมกกาซีนจริงเริ่มจากสมัยม.ปลายของนักร้องนำผมนักร้องนำครับเขาก็แบบไปเดินห้างไอทีสมัยนั้นไอทีสมัยนั้นแล้วประตูน้ำโอเคครับไปแล้วเป็นยังไงครับที่นั่นก็ตอนแรกจะไปหาหนังสืออ่านแล้วเราก็แบบไปเจอผู้หวังดีครับครับตอนแรกเราก็แบบพี่มีสตาร์ซ็อกเกอร์ไหมอ๋อเดี๋ยวเขากวักมือเขาก็มองไปทางขวาแล้วก็แบบเอ๊ะแต่แป๊บนึงเดี๋ยวมาไปฉี่ก่อนดีกว่าแล้วเขาก็แบบกวักมือเรียกเลยใช่แล้วแบบเราก็เดินไปเอ๊ะมันมีอะไรเหรอมีใครต้องการให้ช่วยอะไรไหมอ๋อเขาแบบเข้ามาปุ๊บเขากอดคออย่างนี้กอดคอเลยกอดคอเลยดูเป็นมิตรนะเออเป็นมิตรเขาแบบเหมือนเขาเข้าใจเราอ่ะเขาก็ควักออกมาฟึบสามเล่มOh. หน้ากลางติดกันหนังสือเปิดทีละหน้าเลยเปิดทีละหน้าอากังฟูอากังเฟออะไรมาหมดเลยแล้วเขาพูดกับเราว่าไงนะโป้ไม่น้องเฮ้ยโป้ไม่น้องผมก็อะไรบอกไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่โป้อะไรจะมาโป้อะไรแต่งตัวเต็มที่อยู่เลยโอ้เป็นพอจะจำชื่อหนังสือได้ไหมห้องห้าเหลี่ยมห้องห้าเหลี่ยมชาวสีม่วงโอ้ชื่อค่อนข้างน่าเสียสาวข้างซอยสวนสัตว์อู้อักษรสอเยื่อกับปลาเป็นหนังสือตกปลาใช่ไหมตอนแรกคิดว่าตกปลาแต่มือไปมามือเริ่มไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ่าพอเราเปิดดูมันไม่ใช่แล้วแล้วเปิดหน้ากลางมันติดกันมันติดเขาสั่งพิมพ์มาผิดหรือเปล่ามันไม่ผมว่ามันไม่ได้เป็นทุกเล่มอ๋อเหรอไม่ได้เป็นทุกเล่มโอ้ยแล้วพอดึงสามารถดึงออกมาแล้วปลามันมีตาเดียวอุยอุยเลยโอ้มีคือมีขนด้วยเหรอปลาตอนแรกเหมือนจะไม่มีแต่พอพ้นหน้ากลางไปแล้วมีโอ้แปลกหน้าแรกๆมันไม่มีขนเลยไม่มีแต่เปิดไปเปิดมามันเริ่มค่อยๆมันเริ่มค่อยมาที่ใช่หลังๆคือแบบปลาดงดิบเลยแหละโอ้ไม่ได้แทบไม่เห็นปลาเลยทีนี้โอ้ตรงหลังเป็นสาหร่ายโอ้ใช่ปลาน้ำลึกปลาน้ำลึกมันจะมีสาหร่ายด้วยใช่มั้ยโอ้โหใช่
ก็เป็นแม็กอันนี้คือที่มากแม็กซีนเล่มข้างๆกันเลยอะไรครับซินแสซินแสโอ้ดูฮงจุ้ยมังกรกินหมี่มังกรกินหมี่โอ้โหมาทางจีนแล้วทีนี้โอ้โหเพราะมันพูดเรื่องฮงจุ้ยฮงจุ้ยก็คือเวลานอนท่านอนเราต้องมีหลายท่าเขาบอกให้เปิดปลายเปิดปลายเปิดทางลมมันจะผ่านทางลมมันจะผ่านเปิดปลายที่หัวเขาแนะนำให้ตกแต่งด้วยหนังหุ้มหนังหุ้มปลายหนังหุ้มอืมใช่มันจะดีต่อดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพใช่ไม่หมักหมมไม่หมักหมมแล้วก็จะทำให้ไม่มีกลิ่นด้วยใช่เนี่ยก็เป็นหนังสือแมกกาซีนที่มีประโยชน์แล้วก็เราก็เอามาตั้งเป็นหรือว่าเป็นที่มาของเพลงนี้แมกกาซีนเลยเพลงที่จริงๆแล้วมีหลายเพลงที่ฮิตครับแต่เพลงหนึ่งเลยที่แบบเป็นไวรัลเลยตอนนั้นชื่อเพลงเซโลงังครับแล้วที่พิเศษกว่าเพลงอื่นคือ MV เนี่ยไปเต้นกันที่หัวลำโพงครับทีนี้เราอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องไปเต้นที่หัวลำโพงด้วยเคยลองไปเต้นที่หัวพ่อคุณแล้วไม่น่าจะได้อะที่มันไม่พออ๋อเคยลองแล้วเคยลองคือมันเหมือนเท้ามันแบบ4คนมันเบอร์11เบอร์10เนี่ยมันยืนไม่ไหวมันยืนไม่ไหวนะมันหัวเดียวนะคือพ่อผมมีคนเดียวพวกคุณก็ยืนกัน4คนมันก็รับไม่ได้นะใช่มันน่าจะล้นนะมันน่าจะแฉลบตรงหูมันต้อง30 30 30อ่ะเหมือนกองเท้าอ่ะมันพื้นที่มันจะแบบเอเคอร์มันไม่ได้อืมก็ดีแล้วครับที่ไม่ยืนบนหัวพ่อผมเพราะว่าผมก็ได้ลองมาแล้วผมลองยืนบนหัวพ่อผมเองมันยืนอย่างนี้เลยมันไม่ได้ครับไม่คุณทำผิดท่าหรือเปล่าคือปกติถ้าคนเดียวมันจะได้อ๋อเหรอครับเออคุณไม่ทางเท้าแบบไหนครับคุณไม่เรียนรู้เดี๋ยวสาธิตให้ดูมาลองดูโอ้ได้ยินดีโอเคเดี๋ยวคือถ้าคุณเริ่มจากอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาหน้าอย่างเงี้ยหนีไปมันจะได้นี่ก่อนใช่ป่ะหนีไปเลยเออใช่ถ้าคุณเอาไว้บนหัวแบบเนี้ยมันจะไหลลงคุณต้องศึกษารองเท้านี่ต้องใส่รองเท้าที่มันมีตะปูอ่ะแล้วจิกจึ๊บเอาไว้เป็นสตั๊ดได้มั้ยสตั๊ดไม่ได้มันไม่คมมันไม่คมตะปูแล้วปังปึ๊บเป็นรองเท้าอะไรดีครับแนะนํารองเท้ากอล์ฟรองเท้ากอล์ฟเลยจิกเข้าไปจึ๊กจึ๊กอย่างงี้ให้ผมลองสาธิตกับหน้าคุณมั้ยอืมหน้าผมเล็กอ๋อไม่น่าจะได้นะครับนี่ครับก็ได้คําแนะนําที่มีประโยชน์แล้วนะครับสําหรับน้องๆหนูๆที่ดูรายการเราอยู่นะครับหลังจากจบรายการก็สามารถลองกับตัวเองได้เลยนะครับคุณพ่อนั่งอยู่ก็ขึ้นไปยืนบนหัวพ่อได้เลยนะครับก็เต้นนะครับแล้วก็แนะนําใส่รองเท้าเป็นรองเท้ากอล์ฟนะครับแล้วก็จิกแล้วก็จากนั้นก็เต้นบนหัวพ่อได้อย่างสนุกสนานนะครับมาถึงเพลงฮิตอีกเพลงครับในอัลบั้ม B ครับเพลงที่ฮิตสุดๆเลยคือเพลงหรือมันเป็นเพลงเนี่ยมันก็แต่งโดยนักดนตรีแหละไม่ผมกำลังจะพูดถึงว่าอัลบั้มต่อมาก็คืออัลบั้ม B ถูกต้องไหมอัลบั้ม B ใช่ไหมครับเพลงที่ฮิตสุดๆเลยคือเพลงหรือนักดนตรีเนี่ยมันก็เริ่มเขียนคอร์ดใช่ป่ะเขียนคอร์ดแล้วก็แบบใส่เนื้อเพลงก็กลายเป็นเพลงใช่ๆมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วผมเข้าใจกว่าจะเสร็จเพลงนึงอ่ะมันก็ต้องแบบนักดนตรีต้องมาแจมกันถูกต้องกว่าจะได้อเลนส่งพี่ลุงกลายเป็นเพลงใช่อันนี้ผมรู้เลยแต่ที่ผมกําลังจะพูดถึงเนี่ยคือเพลงในอัลบั้มของสเลอร์อัลบั้ม B อัลบั้ม B นะเพลงที่ฮิตสุดๆในอัลบั้มนั้นเลยเพลงหรือใช่ใช่คือพวกเราก็ใช่เนอะก็ทำเพลงใช่ก็ต้องทำเพลงเนี่ยแหละออกมากว่าจะเป็นเพลงหนึ่งได้อ่ะพี่เย่เขาก็แบบเฮ้ยต้องไปพันทิปอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะไปซื้อแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเป็นเพลงเข้าห้องน้ำอะไรอ๋อใช่มันก็เป็นเพลงนั่นแหละก็รู้แล้วไม่ใช่ผมรู้แล้วว่ามันขั้นตอนการทำมันคืออะไรอะไรอย่างงี้ก็ผมเลยถามว่าเนี่ยเพลงในอัลบั้ม B เนี่ยที่ฮิตสุดๆเลยอ่ะโดดมาอยู่เพลงเดียวเลยอ่ะฮิตเลยอ่ะเพลงหรือก็ต้องเป็นเพลงแหละนี่นักดนตรีวงสเลอร์เพลงหรือก็ถูกเลยก็ถูกเลยฮะ
พลงหรือเพลงเพลงใช่เพลงเปลี่ยนคำถามดีกว่ามาถึงซิงเกิลที่เพิ่งออกมาเลยครับล่าสุดชื่อเพลงว่าอธิบายครับอยากให้ช่วยบอกหน่อยว่าเพลงอธิบายเนี่ยมันมีที่มายังไงมาจากการอธิบายครับคือต้องอธิบายก่อนว่าเริ่มแรกอ่ะเราพยายามจะอธิบายกันแล้วว่าเพลงเนี้ยมันจะอธิบายว่ามันจะพูดถึงอะไรแต่พอเราเริ่มอธิบายไปสักพักนึงแล้วอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ละการอธิบายตรงเนี้ยมันเริ่มมีความจริงเกิดขึ้นละแต่คนที่อธิบายตอนแรกอ่ะเขาอธิบายต่อมาจากอีกคนนึงเราเลยแบบเออและอธิบายอันไหนจะมาเป็นเนื้อเพลงอธิบายก็เลยต้องไปปรึกษาคนที่อธิบายคนแรกแต่คนที่ไปอธิบายคนแรกอ่ะดันบอกอีกว่ามีอีกคนอธิบายให้เขาฟังอีกทีนึงอ๋อคือมันกลายเป็นว่ามีคนหนึ่งอธิบายให้คนแรกฟังแล้วคนแรกมาอธิบายให้วงเราฟังวงเราก็เลยสัวอธิบายมันคืออย่างนี้แล้วเราก็พยายามจะอธิบายสิ่งที่คนแรกอธิบายมาซึ่งมาจากที่คนก่อนหน้านี้อธิบายให้คนแรกฟังอีกทีนึงพยายามจะอธิบายออกมาให้คนเข้าใจให้มากที่สุดอ๋อหลังจากนั้นก็ได้เพลงนี้มาไม่แล้วมันมีอีกคนนึงอีกมีคนเนี้ยมาอยู่ดีคือตอนเป็นเพื่อนของเย่แล้วมันสําคัญที่แล้วเย่มาอธิบายให้พวกผมฟังต่อเริ่มจากเย่อธิบายให้บู้ฟังแล้วคุณบู้ได้ยินการอธิบายนั้นเป็นไงผมก็บอกว่าเอ้ยเราควรจะเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นอธิลาดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าอธิบายอาจจะแบบดูรีแลกซ์กว่าอธิบายดูรีแลกซ์กว่าตอนแรกเขาเสนอว่าขอไปอธิเซลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเย่คนแรกบอกว่าไม่ได้มันต้องอธิบายต้องอธิบายอย่างเดียวใช่ก็คือเสร็จละเพลงนี้เสร็จเลยไม่ยังไม่เสร็จอีกใช่งั้นเอางี้ดีกว่าพวกคุณไม่ต้องอธิบายละผมไม่อยากรู้ละเอาแค่นี้ดีกว่ามาถึงช่วงสุดท้ายครับก็เป็นธรรมเนียมครับวงดนตรีมานะครับเราก็ต้องให้ฝากผลงานก่อนจบรายการครับก็เชิญฝากผลงานได้เลยครับตอนนี้ผมมี YouTube เป็นของตัวเองแล้วครับชื่อว่ามิชลุยพาไปเกี่ยวกับเพลงตะลุยกินตะลุยกินตะลุยซื้อเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ซื้อเสื้อผ้าก็มีเล่นดนตรีด้วยเล่นเบสด้วยซื้อเสื้อผ้ามือ2มีเลยสภาพมือ2ไลฟ์สไตล์สิ่งที่แบบวัยรุ่นแบบอาจจะแบบเฮ้ยอันซีนไม่เคยเห็นอ๋อชื่อรายการมิชลุยนะครับโอเคแล้วคุณเย่ก็ฝากร้านผลไม้ร้านผลไม้นายบิลเลียนฟู้ดด้วยครับนายบิลเลียนฟู้ดอ๋อแต่เราก็มีเล่นดนตรีที่ร้านด้วยมีฮะมีเป่าฟู้ดบ้างมีเป่าฟู้ดเป็นฟู้ดอย่างงี้ไม่ฮะเอาแตงโมมาเป่าอู้เป่าฟูดเสียงมันดังไงครับเป่ามันแต่งโมกราบ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 อ๋อก็คือซ้อมไว้สำหรับคอนเสิร์ตเลยแล้วคุณฮาวฝากฝากร้านเสื้อผ้าเท่ๆของผมด้วยครับออนเนียนนะครับซึ่งเสื้อผ้าเราก็มีสำหรับซัพพอร์ตลูกค้าโดยตลอดเพราะเราทำเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้เยอะกว่าร้านลอมบอยหรือเปล่าเยอะกว่านะโอ้โหหลายเท่าเลยมีพอครับโอเคครับเพราะอย่างคุณบู้ใส่ก็ตอนนี้สุดยอดมากครับคุณเอ็มคลินิกครับชื่อ Privilege Clinic คลินิกผมซึ่งเราก็มีเล่นดนตรีในคลินิกด้วยไม่มีเลยไม่มีคลินิกเสริมความงามอย่างเดียวทําโอเคแล้วผลงานของเสลออะไรไม่ฝากกันเดี๋ยวหาดูง่ายไปศิลปะคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยสมมติคนดูอยู่ตรงนี้เราเล่นตรงนี้เราอยู่นี่เลยใช่ก็คือไม่อยู่นี่ไม่อยู่เพราะเขาไม่ให้อยู่เขาเคยขอเข้าไปแล้วเขาไม่มันหาดูง่ายไปหาดูง่ายไปไม่ใช่ศิลปะที่เราต้องการเราก็คือไม่อยากโปรโมทเกี่ยวกับเซเลอร์เลยครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเซเลอร์มากๆนะครับที่มาโปรโมทธุรกิจของตัวเองนะครับในช่องเราขอบคุณครับครับจบ